10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ปังสยามธุรกิจที่เติบโตมากว่าครึ่งศตวรรษจะเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งธุรกิจได้หรือไม่ย้อนคำถามไปอีกนิดถ้าพูดถึงธุรกิจที่มีอายุยาวนานถามว่าเราจะนึกถึงอะไรกันบ้างเชื่อว่าน้อยคนที่จะตอบชื่อของปังสยามไม่ใช่ว่าแบรนด์ของเขาจะไม่ดังแต่นี่คือแบรนด์ร้านเบเกอรี่ที่ไม่จำเป็นต้องออกสื่อไม่ต้องอัดงบโฆษณาแต่ใช้คุณภาพของสินค้ามาเล่าเรื่องราวและกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เติบโตมานานกว่า47ปีค่ะเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ถือว่าปังสยามเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของคนลงทุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวในเวทีธุรกิจมาอย่างโชคโชนตั้งแต่ยุคที่คนไม่นิยมเบเกอรี่จนตอนนี้สินค้าอย่างเบเกอรี่แทบจะเป็นเมนูสำคัญของคนยุคใหม่ในเรื่องรสชาติรับประกันได้ว่าเมนูของปังสยามไม่เป็นสองรองใครแต่เบื้องลึกจริงๆของปังสยามเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้กันงั้นตามมาฟังกันเลยค่ะ 1. ปังสยามธุรกิจที่ต่อยอดมาจากร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนมีคำที่เรียกว่าสภากาแฟเป็นร้านโกปีหรือขายสินค้าโชฮวยที่นอกจากสินค้าทั่วไปก็มีกาแฟและเครื่องดื่มง่ายๆที่นอกจากสินค้าทั่วไปแล้วก็ยังมีกาแฟและเครื่องดื่มง่ายๆมาจำหน่ายร้านโกปีเหล่านี้สมัยก่อนคือจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนใครมีเรื่องอะไรก็มานั่งพูดคุยกันที่ร้านพร้อมจิบน้ำชากาแฟไปพลางๆหรือเวลาใครต้องการถามหาคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะมาถามหาร้านโกปีนี่แหละค่ะเรียกว่านี่คือจุดศูนย์รวมของคนไทยในสมัยก่อนซึ่งปังสยามเป็นการต่อยอดเอาธุรกิจนี้มาพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น 2. สยามรุ่งเรืองเป็นธุรกิจดั้งเดิมปังสยามเป็นการแตกลายธุรกิจออกมาจากธุรกิจเดิมที่ใช้ชื่อว่าสยามรุ่งเรืองโดยเป็นธุรกิจโรงงานทำขนมปังขนาดใหญ่ในย่านมหาชัยค่ะซึ่งการแตกลายออกมาเป็นร้านเบเกอรี่ก็ยังเป็นการลงทุนในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันแต่เป็นในส่วนของหน้าร้านและการจำหน่ายภายใต้ชื่อว่าปังสยาม 3. ที่มาของชื่อปังสยามร้านปังสยามเป็นการแตกลายธุรกิจออกมาเพื่อจำหน่ายในเชิงร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมขนมอันเป็นจุดเด่นของร้านด้วยค่ะโดยที่มาของชื่อนั้นเกิดมาจากการรวมคำของคำว่าขนมปังกับคำว่าสยามซึ่งย่อมาจากชื่อร้านสยามรุ่งเรืองซึ่งเป็นชื่อของธุรกิจดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจมาก่อนส่วนพ.ศ. 2515ที่พ่วงต่อท้ายเป็นปีพ.ศ.ที่ได้เริ่มกิจการทางด้านนี้ค่ะ 4. ปังสยามภายใต้การบริหารงานบริษัทปังสยามพ.ศ. 2515เมื่อมีการเติบโตทางธุรกิจที่ชัดเจนและเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงมีการจดทะเบียนในนามบริษัทชื่อว่าบริษัทปังสยามพ.ศ. 2515จำกัดสำนักงานใหญ่อยู่ที่สมุทรสาครด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น1ล้านบาทเพื่อประกอบกิจการผลิตจำหน่ายและขายหน้าร้านขนมปังขนมเค้กคุกกี้ขนมปังปิ้งนมสดสังขยาอาหารและเบเกอรี่ทุกชนิดค่ะ 5. สโลแกนของร้านคืออบด้วยรักอุ่นด้วยใจอบด้วยรักอุ่นด้วยใจคือคำนิยามที่ทางร้านปังสยามได้นำมาใช้ในการจำหน่ายและบริการซึ่งได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าซึ่งเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจของครอบครัวขึ้นมาและด้วยบรรยากาศประกอบกับอาหารและขนมปังที่วางขายในร้านซึ่งมีคอนเซปต์แบบ traditional หรือร้านกาแฟแบบดั้งเดิมเป็นเหมือนการย้อนภาพหวานๆให้คนอื่นที่เคยสัมผัสได้กลับมาเห็นร้านแนวนี้ในยุคสมัยใหม่อีกครั้งค่ะ 6. ตกแต่งร้านในสไตล์ย้อนยุคกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านปังสยามที่คงคอนเซปต์ความโบราณเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจการตกแต่งบรรยากาศร้านเน้นไปใช้วัสดุที่เป็นไม้พร้อมการจัดวางอย่างมีสไตล์ทั้งป้ายและรูปภาพเก่าๆแม้จะเป็นร้านสไตล์พรีเมียมที่เปิดบริการในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งแต่แม่เหล็กสำคัญคือกลิ่นอายของยุคโบราณที่หาชมได้ยากในสมัยนี้ค่ะ 7. ปังสยามไม่ได้ขายแค่เบเกอรี่หลายคนคิดว่าชื่อปังสยามก็จะมีแต่ขายสินค้าพวกเบเกอรี่แต่ในความเป็นจริงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะนอกจากเมนูคาวหวานให้เลือกแล้วยังมีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเมนูทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นคอยให้บริการโดยรสชาติคงความเป็นเอกลักษณ์แบบในสมัยก่อนจุดนี้เองทำให้ร้านปังสยามมีความแตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปได้อย่างชัดเจนค่ะ 8. เมนูสุดปังของปังสยามเมื่อได้ชื่อว่ามีหลากหลายเมนูให้เลือกลองมาแนะนำเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านประเภทที่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ต้องลองสั่งกันมาดูสักครั้ง
เมนูเด็ดๆได้แก่เค้กโบราณไข่คนโบราณไข่กระทะพร้อมปังยวนแฟสยามนมสดเย็นชาเขียวนมสยามปั่นชาเขียวนมสยามปั่นชาสยามนมสดสปาเกตตี้ลูกครึ่งต้มไม้หรือไก่ทอดส้มตำปังเนยสดปังสังขยาเป็นต้นค่ะ 9. บริหารงานโดยทายาทรุ่นที่2กว่า47ปีของปังสยามที่เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2515และกลายมาเป็นชื่อทางการค้าที่รู้จักกันดีธุรกิจดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ยุคพ่อแม่ซึ่งตอนนี้ได้สืบทอดมาถึงทายาทรุ่นที่2ซึ่งเป็นรุ่นลูกได้แก่คุณเรืองชัยพรสวรรค์วงศ์ที่ใช้แนวทางในการบริหารงานแบบคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาแบรนด์ปังสยามให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจำนวนมากได้เป็นอย่างดีด้วยเทคนิคการตลาดที่เน้นรูปแบบออนไลน์ให้เข้าถึงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะ 10. ปังสยามมี16สาขาทั่วกรุงเทพการเติบโตของปังสยามดำเนินมาโดยลำดับปัจจุบันมีสาขาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวมแล้วกว่า16สาขาได้แก่ Imperial World สำโรงเพอร์โตชิโนสมุทรสาครโลตัสมหาชัยโลตัสรามอินทราเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมกะบางนาเซ็นทรัลเวิลด์โรบินสันสีสมานฟอร์จูนทาวน์บิ๊กซีอ่อนนุชคอสโมบาซ่าเมืองทองธานีค่ะจุดเด่นของปังสยามอาจไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของเมนูแต่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสินค้าบริการและการรักษาบรรยากาศยุคเก่าเอาไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับผสมผสานเทคโนโลยีและการตลาดยุคใหม่เข้ามาพัฒนาธุรกิจมีการใช้ตลาดออนไลน์และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจที่แม้จะสูงแต่ปังสยามคือหนึ่งในแบรนด์เบเกอรี่ที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนและไม่ยอมถูกกระแสแห่งเทคโนโลยีกลืนกินซ้ำยังผนวกเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาธุรกิจได้อย่างดีอีกด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ